สวัสดีครับพี่ธีรศักดิ์จากโรงเรียนมหิดลเป็นผู้แทนสูงวิทยาศาสตร์แข่งขันระดับชาติและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมาด้วยวันนี้ก็พี่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การสอบสอนภูมิศาสตร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆมาสอบภูมิศาสตร์กันเยอะเลยนะก็ชอบภูมิศาสตร์ในกลุ่มสังคมศึกษาก็เลยอยากเข้าภูมิศาสตร์เพราะจริงๆความสนใจตัวเองก็ไม่ได้มีแค่ภูมิศาสตร์แต่ยังมีประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์ด้วยนะถ้าแปลกันตรงตัวจากภาษาภาษากรีกวิชานี้จะแปลว่าการพรรณนาเกี่ยวกับโลกจริงๆก็คือการศึกษาพื้นดินภูมิประเทศประชากรและปรากฏการณ์บนพื้นโลกนอกจากนี้ภูมิศาสตร์ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถูกปะดังนั้นจะพูดว่าวิชานี้เป็นจุดเชื่อมระหว่างมนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพก็ไม่ผิดภูมิศาสตร์มีเนื้อหาอยู่2ด้านหลักๆก็จากที่พี่กล่าวไปแล้วก็คงจะเดาได้ว่าเนื้อหา2ด้านมีอะไรบ้างและคำตอบก็คือภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์แต่ว่าถึงจะมี2ด้านหลักๆแต่มีเนื้อหาที่จะเรียนกันก็ไม่ได้มีแค่2ด้านแต่มีถึง3ด้านซึ่งในด้านที่3ที่เข้ามาด้วยนั้นก็คือภูมิศาสตร์เทคนิคซึ่งจะต่างจาก2อันแรกที่เน้นทฤษฎีเป็นหลักแต่ด้านนี้จะเน้นการปฏิบัติเป็นหลักนะภูมิศาสตร์กายภาพเราก็จะเรียนในคลายวิชาโลกศาสตร์แต่จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวถ้าเป็นของโลกศาสตร์เขาจะแบ่งเนื้อหาเป็น4ส่วนคือธรณีภาคอุทกภาคบรรยากาศภาคและก็ชีวภาคแต่จากพื้นที่ในสอโลกศาสตร์ที่เรามาจะเรียนแค่3ด้านหลักก็คือมีธรณีอุตุแล้วก็อวกาศแต่จะเรียนค่อนข้างเล็กมากแต่ภูมิศาสตร์จะไม่เหมือนกันเหมือนที่อาจารย์พี่เคยพูดว่านับภูมิศาสตร์ไว้ทุกอย่างแต่มาดูสักอย่างภูมิศาสตร์กายภาพของเราก็จะแบ่งเป็น5ด้านและจะเรียนในภาพกว้างไม่ได้แค่โลกศาสตร์นะก็จะมีโลกและภูมิลักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติภูมิศาสตร์มนุษย์เนื้อหาส่วนนี้ก็จะคล้ายกับเอาวิชาอื่นๆหลายๆวิชามามัดรวมกันไม่ว่าจะเป็นประชากรศาสตร์เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมศึกษาหรือแม้กระทั่งเกษตรศาสตร์แต่ว่าน้องๆก็ไม่ต้องห่วงนะเราก็ไม่ได้เรียนลึกมากอยู่ดีดังนั้นแม้ว่าจะได้ยินชื่อวิชามาจุ๊บจับแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวซึ่งในวิชานี้ที่เราจะเรียนเนื้อหามีการจัดด้านก็คือภูมิศาสตร์ประชากรภูมิศาสตร์วัฒนธรรมภูมิศาสตร์เศรษฐกิจภูมิศาสตร์การพัฒนาภูมิศาสตร์เมืองภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวภูมิศาสตร์การเกษตรและอาหารภูมิศาสตร์เทคนิคอันนี้ก็จะไม่เหมือน2อันที่พี่เล่าก่อนหน้านี้2อันนั้นจะเน้นไปที่การทำข้อสอบในภาคทฤษฎีแต่นี้จะเน้นไปที่การทำภาคปฏิบัติซึ่งภาคปฏิบัติในวิชาภูมิศาสตร์เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้ภาคทฤษฎีอย่างเช่นโครงงานที่เป็นโครงงานภูมิศาสตร์ก็จะมีส่วนที่น่าจะต้องออกภาคสนามเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันและเนื้อหาที่เราเรียนกันในภูมิศาสตร์เทคนิคก็จะมี6ด้านก็คือมีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและการตีความการรับรู้จากระยะไกลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกและสุดท้ายที่น่าจะเรียกว่าเป็นตัวชูของภูมิศาสตร์เทคนิคนั่นคืองานภาคสนามนั่นเองซึ่งเป็นด้านที่เราต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรามีไปเพื่อใช้กับการเก็บข้อมูลที่ได้จากการเดินสำรวจด้วยเองแล้วก็ยังมีหลายเรื่องเลยซึ่งเดี๋ยวพี่อยากจะเก็บไว้เล่าในคลิปต่อไปที่เกี่ยวกับการเป็นผู้แทนสูตรแต่พี่ว่าภูมิศาสตร์จะรอดจากวิชาคณิตไปได้ก็ผิดเลยนะเพราะภูมิศาสตร์ที่ดีจะมีต้องใช้สถิติกันด้วยดังนั้นยังไงก็ไม่รอดแน่นอนก็อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเพราะปีที่แล้วแปะมากเพราะว่าสมพี่ไม่ต้องสอบคนแรกเข้าค่ายหนึ่งใครสมัครก็คือได้เข้าค่ายหนึ่งหมดเลยเหตุผลก็คือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นเพราะเปิดรับสมัครช้าคือเปิดรับสมัครเดือนกันยาแต่ค่ายหนึ่งเดือนตุลาส่วนการเตรียมตัวคือทั้งหมดพี่ไปเรียนในค่ายก่อนที่จะเข้าค่ายหนึ่งพี่ก็ไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเตรียมตัวไปเลยแต่พี่ก็แนะนำว่าให้อ่านหนังสือเตรียมตัวไปด้วยก็ดีเพราะน้องๆคงไม่ช่วยเหลือพี่และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่เริ่มต้นขึ้นมาในปีที่แล้วก็คือการสอบระดับชาติจะใช้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดถ้าตอบเป็นภาษาไทยก็จะไม่ได้คะแนน
ซึ่งเอาจริงๆพี่ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกคือโรงเรียนมัธยมมีการแยกคลาสภาษาอังกฤษตามคะแนนที่แต่ละคนได้จากการสอบแยกคลาสภาษาอังกฤษว่าแต่ละคนได้อยู่ในคลาสไหนถ้าพี่อ่ะอยู่ในคลาสที่อยู่ล่างสุดจากทั้งหมด9คลาสดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วทำไงดีเพราะตอนทำข้อสอบพี่ก็ต่อไปก็คงไม่ถูกแกรมม่าอะไรขนาดนั้นแต่วิธีการตรวจก็คือเน้นคีย์เวิร์ดกับการอธิบายประกอบมากกว่าว่าเราอธิบายได้ดีแค่ไหนคีย์เวิร์ดที่ยกมาตรงกับคำถามไหมประมาณนี้ก็เริ่มแรกเข้าค่ายอาจารย์ก็จะพาไปแบบพื้นฐานวิชาแล้วก็สังคมศาสตร์ก่อนซึ่งก็จะพูดพื้นฐานของทุกคนก่อนแล้วก็จะพูดถึงความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เบื้องต้นปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ใช่ฮะมีประวัติศาสตร์ด้วยแต่ก็เพื่อปรับความรู้ทุกคนให้แบบเท่ากันหมดแค่นั้นแหละซึ่งมันก็ไม่ใช่เนื้อหาที่เราจะสอบกันซึ่งเหมือนในค่ายพี่เขาก็จะอินโทรด้วยแผนที่ของดร.จอห์นสโนว์ที่เปรียบวิธีของมนุษย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดซึ่งสโนว์เขาก็ศึกษาว่าไอวาตักระโรคแพร่ระบาดยังไงในสมัยนั้นคนอังกฤษก็เชื่อกันว่าไอวาตักระโรคแพร่ระบาดโดยหมอกคนสมัยนั้นก็เลยใส่เสื้อผ้าแฮมเบอร์ชิตมากแต่สโนว์สงสัยว่ามันจะไม่ใช่หมอกก็เลยสำรวจบ้านต่างๆแล้วมาพบว่าบ้านตรงไหนมีคนติดบ้างแล้วก็พบว่าบ้านที่ติดไอวาจะมาจากบ้านที่ใช้น้ำในปั๊มเดียวกันสโนว์ก็เลยเชื่อว่าเพราะระบายน้ำทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำบริโภคทำให้เกิดการแพร่ระบาดเองไม่ใช่เพียงแค่นั้นก็คือสโนว์ยังพบว่าโรงงานที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากอาฮิวาเพราะว่ามีบางคนไม่เป็นอะไรเลยสโนว์ก็สอบถามแล้วว่าคนงานที่ไม่เป็นอะไรเลยดื่มแอลกอฮอล์จากโรงเบียร์ตรงข้ามโรงงานซึ่งสโนว์ก็พบว่าโรงเบียร์นั้นมีบ่อน้ำเป็นของตัวเองเลยทำให้คนที่ดื่มน้ำจากโรงเบียร์ไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่มีการปนเปื้อนนอกจากนั้นสโนว์ก็ยังศึกษาจนพบต้นตอของการระบาดในบริเวณนั้นก็คือมีเด็กทารกตายและมีการซักผ้าอ้อมทารกและน้ำก็ไหลลงส้มซึมซึ่งก็พบว่าส้มซึมไม่มีคุณภาพก็น้ำจากส้มซึมก็เลยไหลลงสู่บ่อน้ำบริโภคของชุมชนนั้นเป็นยังบ้างน้องก็รู้สึกสนใจภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้นกันหรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆภูมิศาสตร์ก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะก็แล้วแต่ละค่ายจะแพงยังไงแล้วล่ะเพราะว่าเนื้อหาที่เรียนในค่ายหนึ่งเอาจริงๆก็ไม่ตรงกับเนื้อหาที่เขียนไว้เป็นรายละเอียดว่าจะเรียนเรื่องไหนบ้างแต่ในของพี่มันจะมีเนื้อหาบางส่วนที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ด้วยและเนื่องจากหัวหน้าอาจารย์ภูมิศาสตร์ของค่ายพี่เป็นรองหัวหน้าอาจารย์โลกศาสตร์ก็เลยพาภูมิศาสตร์ไปเรียนกับโลกศาสตร์ถึง2วันเต็มๆซึ่งที่เรียนไปมันก็มีแบบที่ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเพราะเนื้อหาที่เรียนก็ลึกกว่าของค่ายภูมิศาสตร์มากแล้วก็ได้ใช้ประมาณ1-3เองไม่เยอะมากตอนพี่เรียนไม่ก็งงเหมือนกันเพราะเนื้อหามันค่อนข้างยากแต่ว่าในค่ายแรกของพี่ก็ยังไม่มีภูมิศาสตร์เทคนิคแต่ว่าจะเข้มภูมิศาสตร์กายภาพไปหลักเลยแล้วก็ภูมิศาสตร์มันเนี่ยมันเรียนแค่วันเดียวเองมันจะเป็นแค่การนิมโทภูมิศาสตร์เรียนมากกว่าก็ตอนค่ายหนึ่งของพี่ข้อสอบก็ยังเป็น choice หมดเลยก็เลยไม่ได้สนใจหนังสือเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากหนังสือด้วยแต่ข้อสอบพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากมากค่ายสองก็มีหาเทียบข้างเลยกว่าค่ายแรกมากแน่นขนาดที่พี่เขียนอะไรขี้อ่านหนังสือเลยแต่พี่ก็ต้องอ่านดีที่ไม่งั้นจะสอบไม่ผ่านก็คือในค่ายสองมีการบ้านจ่ายให้ทำค่อนข้างบ่อยประมาณนึงเพราะถ้าจะเทียบบนเกรดของพี่มันต้องมีงานส่งด้วยอาจารย์เป็นให้ทำการมากจะได้มีหลักฐานกับว่าทำงานจริงๆแล้วก็ส่วนเนื้อหาในค่ายก็จะเน้นหนักไปที่ภูมิศาสตร์เลยถ้าเป็นภูมิศาสตร์กายภาพลงเลยจะมีเผลอก็มีแค่อุตุนิยมวิทยาที่โผล่มาวันเดียวเพราะอุตุนิยมวิทยายังไม่เรียนในค่ายหนึ่งมันแบ่งกันเลยว่าค่ายหนึ่งคือค่ายภูมิศาสตร์กายภาพนะค่ายสองคือภูมิศาสตร์มนุษย์นะแต่ว่าค่ายสองก็มีเรียนภูมิศาสตร์เทคนิคด้วยแต่ก็จะยังไม่มีในส่วนของการลงภาคสนามซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าส่วนอื่นภาคสนามลงกันเลยไหมในค่าย2เพราะว่าค่ายพี่ไม่มีแล้วก็ในรายละเอียดของค่าย2ก็ไม่มีภาคสนามอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วยพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ
ตอนนั้นหนังสือสอบสไลด์มันก็แบบเยอะมากประมาณ 2,000 สไลด์ได้มั้งแต่ก็ยังดีเพราะอาจารย์ให้เวลาอ่านหนังสือสอบก่อนสอบประมาณอาทิตย์หนึ่งนิดๆซึ่งพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจหนังสือเท่าไหร่ทั้งอาทิตย์ก็คือตอนเช้าเล่นเกมตอนบ่ายอ่านหนังสืออ่านหนังสือประมาณเวลา2เรื่องเพราะเนื้อหามันมีเกือบ20เรื่องได้พี่ก็อ่านหนังสือวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงเก็บเนื้อหาก่อนสอบได้หมดพอดีก็ตอนสอบรอบนี้ก็น่าจะแบบชาติเป็นปีแรกที่สอบภาษาอังกฤษด้วยอาจารย์ก็เลยให้สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษล้วนเหมือนกันเลยแล้วก็ข้อสอบก็มันก็แบ่งเป็น2พาร์ทก็คือมีกายภาพกับมนุษย์เลยแต่ภาพมนุษย์ที่ก็ไม่ค่อยจะทำได้เท่าไหร่เพราะว่าจบไม่ออกพี่เลยเน้นทำกายภาพให้เต็มที่ไปเลยมาทั้งที่ตอนอ่านหนังสือพี่ก็อ่านได้มากกว่าพี่ก็สามารถแต่ก็ไปไม่ออกก็เศร้าไปแหละหนังสือที่พี่จะแนะนำก็เป็นหนังสือภูมิศาสตร์โดยสอวนอทั้ง3เล่มแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าในหนังสือเป็นยังบ้างเพราะหนังสือที่พี่เพิ่งจะซื้อมายังไม่ได้เปิดอ่านเลยส่วนตอนสอบก็คือพี่อ่านจากสไลด์อาจารย์มีเพียวอย่างเดียวเลยแต่ก็รอดมาได้แต่ก็อยากแนะนำให้น้องที่ซื้อหนังสือได้ซื้อหนังสือมาอ่านเพราะว่าเนื้อหาที่สอบก็อิงมาจากหนังสือสอวนอทั้งหมดก็หนังสือสอนภูมิศาสตร์ก็จะมีทั้งหมด3เล่มตามเนื้อหาภูมิศาสตร์ทั้ง3ด้านเลยก็คือมีด้านแรกอันนี้ก็จะเป็นเล่มภูมิศาสตร์กายภาพเล่มที่2มันก็จะเป็นภูมิศาสตร์มนุษย์แล้วก็เล่มสุดท้ายเล่มที่3ก็จะเป็นภูมิศาสตร์เทคนิคเป็นไงบ้างก็หวังว่าน้องๆจะรับแรงบันดาลใจจากพี่และอยากมาสมัครภูมิศาสตร์กันเยอะเลยนะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ